บอกโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามถ้าหากจะพูดถึงดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าชื่อของเมลสันกรีนวูดต้องผุดเข้ามาติดอยู่ในโผนี้จากผลงานในสนามที่โคตรจะยอดเยี่ยมบวกกับการยิงประตูที่เฉียบคมซึ่งด้วยผลงานที่ย่างก้าวเข้ามาในตอนนี้ทำให้เจ้าตัวสามารถยึดตัวจริงและก็เบียดดานิเอลเจมส์ลงไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองได้แล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าจะขอพาไปไขสาเหตุที่ว่าทำไมกรีนวูดถึงคู่ควรกับการยึดพื้นที่11ตัวจริงเคลียร์ดานิเอลเจมส์ไปเป็นอะไรของเขาเริ่มจากเล่นได้ทั้งสองเท้านี่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของเจ้าตัวมากกว่านักฟุตบอลทั่วไปกว่าช่วงตัวเลยก็ว่าได้ในการที่กรีนวูดเป็นนักฟุตบอลที่สามารถใช้งานทั้งสองเท้าที่มาในระดับคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันซึ่งจุดนี้เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆว่าเจ้าตัวเลือกที่จะใช้เท้าข้างซ้ายในการตะบันประตูคู่แข่งจนได้รับการเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างโรบินฟานเพอร์ซี่วันนี้ไม่ต่างอะไรกับร่างเงาของดาวยิงชาวฮอลแลนด์เลยแต่ถ้าว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราจะสังเกตว่าเวลาเจ้าตัวได้โอกาสเล่นลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นจังหวะเตะมุมหรือจุดโทษบางครั้งเจ้าตัวจะใช้เท้าขวาในการเลือกสังหารและอีกหนึ่งสถิติที่พอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากรีนวูดใช้ทั้งสองเท้าได้ไม่ต่างกันนั่นคือเรื่องตัวเลขการยิงประตูเมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งเจ้าตัวนะครับยิงในทุกรายการกับทุกชุดของปีศาจแดงไปได้มากมายถึง30ประตูซึ่งจากจำนวนดังกล่าวมันแบ่งเป็นเท้าซ้าย15เท้าขวา14เรื่องที่2ยิงประตูคมกริบนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลใหญ่ที่ใครก็ต่างมองเห็นว่าเจ้าหนูไม้เขียวกรีนวูดไม่ต้องพูดเยอะเป็นนักเตะประเภทจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมเพราะหากทันใดที่เจ้าตัวนะครับได้โอกาสหันหน้าเข้ากรอบหรืออยู่ในระยะการทำการตีนทั้งสองขาของเขาก็พร้อมจะทำงานลั่นสกอร์ให้กับทีมได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันสามารถบ่งบอกได้ชัดเจนในเรื่องของตัวเองโดยนับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้นะครับผมกรีนวูดได้รับโอกาสลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น25นัดตัวจริง6ซัดไปแล้ว6ประตูจากจำนวนดังกล่าวจากการง้างเท้ายิง29ครั้งตรงกรอบทั้งหมด14ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สวยงามไม่ใช่น้อยเท่าวัดจากจำนวนการลงเล่นซึ่งแน่นอนแหละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่สามารถยืนยันความยอดเยี่ยมของเขาว่ามันดีกว่าแดเนียลเจมส์แบบเทียบกันไม่ติดเลยประเด็นที่3สัญชาตญาณกองหน้าย้อนเวลากลับไปสมัยที่กรีนวูดยังเป็นแข้งเยาวชนตำแหน่งถนัดของเขาก็คือบทบาทหมายเลข10คอยสนับสนุนกองหน้าของทีมแต่ทว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งยิงประตูคมและก็มีสัญชาตญาณในกองหน้าทำให้ผู้เป็นกุนซือโซชานะครับผมปรับขยับขึ้นไปเล่นตัวด้านบนแทนซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเขาทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถแจ้งเกิดกับตำแหน่งดังกล่าวได้ซึ่งมาเป็นฉะนั้นนะครับทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ทีมสามารถคาดหวังกับการทำประตูได้ถึงแม้ตำแหน่งที่ลงเล่นอาจจะไม่ใช่หน้าเป้าแต่การถูกขยับมาเล่นข้างๆนะครับผมมันก็ไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพของเขาเลยสักนิดยกตัวอย่างในเกมล่าสุดกับไบรตันนะครับเจ้าตัวลากบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะสับขาโยกไปมากและก็ยิงประตูเข้าไปแบบโคตรสวยนั่นแหละครับเรื่องที่4ไม่ใช่บอลมิติเดียวแบบแดเนียลเจมย้อนกลับไปสมัยที่เจมได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกใหม่ๆนะครับเจ้าตัวได้รับคำชมมากพอสมควรว่าเป็นดีลที่สุดแสนแห่งความคุ้มค่าแต่ทว่าพอเวลาเปลี่ยนไปนะครับดูเหมือนเจ้าตัวจะถูกคู่แข่งจับทางได้มากขึ้นกลายเป็นปีกดัดดาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แทงบอลไปข้างหน้าและสปีดไปเอาเท่านั้นซึ่งจุดนี้นะครับมันต่างจากกรีนวูดที่พี่แกมีลูกเล่นพลิกแพลงได้มากกว่านั้นหาใช่แค่ความเร็วในการตะบี้ตะบันวิ่งเพราะนอกจากเรื่องของสปีดแล้วนะครับกรีนวูดยังมีออปชันอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกจ่ายจังหวะยิงหรือเปิดบอลหมดกรีนวูดไม่ต้องพูดเยอะเริ่มแสดงออกมาให้แฟนบอลได้เห็นกันแล้วเช่นแอสซิสต์ที่จ่ายอย่างเฉียบคมไปให้บรูโน่แฟร์นันเดสยิงในเกมกับไบรตันนี่แหละครับและชาวขอบสนามที่เป็นแฟนผีแหละครับคิดว่ากรีนวูดแย่งตำแหน่งตัวจริงแดเนียลเจมส์ได้หรือยังและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดให้เราได้นะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม